ัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงเป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาสร้างสรรค์สังคมดีๆให้ออกมาน่าอยู่นั่นเองครับซึ่งคลิปละครของเรานะคะจะสอดแทรกเนื้อหาสาระพร้อมทั้งความสนุกสนานสุดๆเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนที่ดูอยู่ค่ะทุกวันเสาร์11โมงเช้านะครับผมและวันนี้ครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของการอยู่ร่วมกันซึ่งเราจะต้องมีจิตสาธารณะให้กันครับในเรื่องของการทิ้งขยะนั่นเองพี่เกดเคยเห็นกองขยะเนี่ยอยู่ริมโคนเสาไฟฟ้าหรือว่าริมฟุตบาทบ้างไหมครับเคยค่ะทำไมจะไม่เคยเราเปิดประตูรถเอาไปซื้อของเนอะเปิดปุ๊บกลิ่นเข้ามาปั๊บปีหน้าโอ้โหปวดหัวสุดๆแล้วมองไปนี่คือเป็นขยะเป็นน้ำนองอะไรแบบโอ้โหรู้สึกว่าแบบโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงมักง่ายกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้นะว่าด้วยเหตุผลอะไรทำไมถึงแบบกองขยะมันถึงคูณขนาดนั้นอะไรเงี้ยนั่นน่ะสิครับอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ไม่เกรงใจกันเลยน่าเป็นห่วงนะคะเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคมนะคะรวมถึงสุขอนามัยของทุกๆคนด้วย อย่างนี้แล้วก็จะทำยังไงได้บ้างจริงๆก็พอมีทางนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่าครอบครัวมั่วขยะค่ะเรียบร้อยวิ่งหยุดเลยนะนี่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านผมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยสาปอมเป็นขยะเปียกแล้วยังจับได้อีกเก่งจังเลยเดี๋ยวคราวหน้าไม่ทำแล้วครับดีมากครับคราวหน้าจะไม่เอาขยะเนี่ยมาทิ้งหน้าบ้านคนอื่นเลยแล้วใช่ไหมครับเปล่าครับไม่ปลอมตัวครับจะเดินมาทิ้งแบบปกติเลยถามจริงคุณโรมหน้าบ้านคุณโรมก็มีทำไมไม่เอาขยะไปทิ้งหน้าบ้านตัวเองอะครับเดี๋ยวถึงเวลาเทศบาลเขาก็มาเก็บไปเองถามจริงก็ตอบจริงอะไม่ทิ้งอะมันเหม็นแล้วมาทิ้งหน้าบ้านผมไม่เหม็นหรอเอาก็นี่มันที่ส่วนรวมผมไปทิ้งในบ้านคุณเหรอคุณฟิวเกี่ยวอะไรกับคุณผมผิดอะไรคุณโรมคือกลิ่นเหม็นเนี่ยมันลอยเข้าบ้านผมแล้วพวกแมลงวันมันก็เข้าไปรบกวนในบ้านผมครอบครัวผมเดือดร้อนนะครับแล้วคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็เหม็นชาวบ้านเดือดร้อนกันไปหมดอ่ะต่อมสำนึกอักเสบเรื่องไหนเนี่ยว่าจะเอายาทาอยู่ตลกนะฮะพูดแรงนะเนี่ยอ่ะเลยเป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยอ่ะผมไม่คุยกับคุณแล้วผมมีอีกหลายทิ้งที่เอามาถุงเฮ้ยผมมีอีกหลายถุงที่เอามาทิ้งจะช่วยยกไหมทิ้งให้ด้วยมักง่ายเห็นแก่ตัวคนอย่างนี้ไม่มีใครเอาไม่รู้จักมีจิตสาธารณะไม่สนใจว่าส่วนรวมเขาจะเดือดร้อนยังไงก็เป็นซะอย่างเนี้ยประเทศไทยถึงไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีแต่มนุษย์ขยะอย่างคุณเยอะเกินไปนี่ไงเห็นเอ้าทำไมอย่างนี้ได้ยินนะแม่ก็ตึงเป็นเวลาเนี่ยพอบ่ายสองโมงก็ไม่ตึงแล้วลูกแต่แม่เห็นแหวนแต่งงานของมะปางแล้วใช่ไหมอ๋อกล่องเก่าๆใช่ไหมลูกใช่วางอยู่บนโต๊ะรับแขกใช่ไหมลูกใช่แม่โกยใส่ถุงดำแล้วเอาไปทิ้งขยะแล้วใครเล่าเอ้าก็เห็นวางเรือนกาได้เป็นกล่องเก่าๆแม่ก็นึกว่าไอ้กล่องนี้จะทิ้งอะสิแม่ก็เลยเอาไปทิ้งเมื่อกี้เองเดี๋ยวก็เจอแหวนอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไว้ตรงนี้ที่รักแหวนดูสิแหวนฉันอยู่ไหนหาอะไรกันอยู่ครับแหวน
แหวนแต่งงานแหวนแต่งงานครับอยู่ไหนอ่ะอยู่ในถุงขยะตรงเนี้ยถุงขยะถุงขยะที่คุณเอามาทิ้งอะนะใช่เหม็นๆอะนะอื้ออ๋อผมเรียกรถขยะมาเก็บไปตั้งแต่บ่ายแล้วฮะแหวนแต่งงานฉันโอ๊ยมันเพราะความไม่กล้าของคุณแท้ๆเลยอ่ะทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางกล่องแหวนแต่งงานฉันก็วางทิ้งหมดส่วนในบ้านน่ะนี่ละก็ขอโทษนะรถขยะเก็บไปแล้วอ่ะเก็บไปตอนกี่โมงอ่ะบ่าย2อ๋อเหรอรถเกียร์ออโต้เก็บกระปุกอ่ะกระปุกโอ๊ยไม่ได้อยากรู้อยากรู้แหวนฉันอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเกิดว่าวันนี้หาแหวนฉันไม่ได้นะห้ามเข้าบ้านเด็ดขาดจะไปนอนไหนก็ไปนี่รักนี่รักสวยแล้วนอนไหนอ่ะนอนนี่ไหมมันสกปรกก็คุณทำสกปรกเองเดี๋ยวผมเอาหมอนมาให้ตอนนี้นะโชคดีนะครับสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องครอบครัวมั่วขยะครับผมซึ่งบอกเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าทิ้งขยะอย่างถูกที่เนี่ยยังไงก็หาแหวนเจอตั้งแต่แรกแล้วครับเขาก็คงรู้สึกฟีลแบบเขาไม่ผิดอ่ะก็เข้าใจนะว่าโดมก็จะไปเรียกร้องอะไรก็คงไม่ได้ก็จริงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่าครับไม่ดีเลยนะครับคุณพวกนี้น่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกนี้น่าจะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งในจุดพวกที่เอาขยะไปทิ้งจะได้เอาคนพวกนี้ไปปรับไปขังสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คิดว่าทุกคนมันควรมีจิตสาธารณะเป็นของตัวเองแบบทุกคนมันควรมีคอมมอนเซนส์ว่าขยะมันควรทิ้งได้ตรงไหนบ้างเนาะไม่ควรไปทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางถังขยะมันก็มีเยอะแยะถังขยะมันก็ราคาไม่เท่าไหร่เนาะควรทิ้งกันให้ถูกที่ถูกทางไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบมากๆริมถนนหน้าบ้านมันเป็นที่ส่วนรวมก็จริงแต่คนอื่นต้องใช้เดินทางบางที่คือมันสกปรกทั้งส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็แมลงวันปวดหัวกับคนพวกนี้จริงค่ะจริงๆเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเราใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบที่พี่ผู้ชายเขาบอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นคนทิ้งขยะแบบมั่วซั่วกันอีกเลยใช่เพราะนอกจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เนี่ยนะคะจะส่งผลเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะยังส่งผลภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศของเราอีกด้วยแน่นอนครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเองเนี่ยก็จะมองว่าคนไทยเนี่ยไร้คุณภาพทั้งที่การทิ้งขยะในที่ที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้ครับเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาขยะแบบนี้นะคะสะสมหมักหมมไปเรื่อยๆมันจะเป็นปัญหาใหญ่ที่มันแก้ไขยากค่ะเพราะฉะนั้นการมีจิตสาธารณะให้กันนะครับผมจะทำให้ประเทศไทยของเราน่าอยู่มากขึ้นครับโดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานะคะต้องใส่ใจเรื่องของประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนส่วนตัวเสมอค่ะสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเยาวชนเข้าร่วมโครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมืองในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาว 3-5 นาทีพร้อมชิงเงินรางวัลรวม 120,000 บาทคุณสมบัตินักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.อายุ 14-18 ปีรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการและพบกันอีกในต่อมสำนึกอักเสบหรือไงทุกวันเสาร์11โมงนะคะวันนี้เราสองคนต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบอกกี่ครั้งแล้วครับว่าอย่าเอาผ้ามาตากไว้ที่บ้านผมแบบนี้เราตากผ้ามันไม่พอค่ะตากผ้าไว้บนรั้วบ้านตัวเองใครเดินผ่านไปผ่านมามันก็จะดูไม่งามกับวิบัติจริงๆตากผ้าอย่างกับตากวาสลินตายแล้วผ้าสีรั้วบ้านทำไมไม่บอกกันเลยฉันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าป้าจะฟ้องผมก็จะฟ้องบ้านป้ากลับเหมือนกัน